ฮัลโหลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับเคนที่เกียร์อัพครับวันนี้จะมา voice over อัปเดตข่าวๆรถจักรยานยนต์ที่เปิดตัวใหม่ในงานอิกมาที่อิตาลีกันหลังจากที่โควิดเนี่ยทำให้อิกมาห่างหายกันไปนะครับเริ่มที่คันนี้เลย Honda CL 500 2023นะครับผมรถเรโทรที่ได้แรงบันดาลใจจาก Honda CL ในช่วงยุคปี 1960-1970 บนตัวถังแพลตฟอร์มที่ใช้ร่วมกับ Honda Rebel 500ยังคงเอกลักษณ์ของ CL เอาไว้แต่มีการปรับให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นสำหรับศตวรรษที่21หลายคนอาจจะรอว่าเข้าไทยเมื่อไหร่ถ้าจะให้ดาวนะครับ Honda ชอบเปิดตัว Honda Big Bike ช่วงงานมอเตอร์โชว์มอเตอร์เอ็กซ์โปเนี่ยจะยังไม่ค่อยมีรถรุ่นใหม่ๆมานะครับจะเป็นงานขายช่วงปลายปีแต่มอเตอร์โชว์เราน่าจะได้เห็นสำหรับ Honda CL 500ใครที่รอใครที่ชอบถูกใจก็เก็บเงินเตรียมทุกกระปุกรอกันได้เลยนะครับHonda CL 500ครับจะมีกลิ่นอายความเป็นสแครมเบอร์นิดหน่อยนะครับด้วยท่อไอเสียแบบยกสูงเครื่องยนต์ของเขา471 cc 2สูบเรียง8วาล 45.9 แรงม้าที่ 8,500 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด 43.4 นิวตันเมตรที่ 6,250 รอบต่อนาทีในยุโรปนะครับด้วยสเปคเครื่องยนต์นี้จะผ่านมาตรฐานใบขับขี่ A2 ในยุโรปตัวระบบ ECU เองเนี่ยมีการปรับการทำงานของ ECU ใหม่ให้ต่างจาก Rebel 500นะครับเป็นการดีไซน์แมปปิ้งการจุลระเบิดแบบ CL โดยเฉพาะเรื่องของอัตราการทดเกียร์เองก็มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการใช้งานสำหรับการขับขี่ในตัวเมืองเป็นหลักจะต่างกับ Rebel 500ที่เป็นครูเซอร์ก็จะเน้นนะครับช่วงการทำงานของรอบเครื่องยนต์และรอบเกียร์เนี่ยที่ยืดๆหน่อยนะครับทำให้การเดินทางสะดวกสบายแต่พอเป็น CL ปุ๊บเกียร์ก็จะมีความกระชับขึ้นนะครับแมปปิ้งของเครื่องยนต์ก็จะตอบสนองได้ดีมากยิ่งขึ้นรวมถึงครับอัตราทดเกียร์เนี่ยก็จะเหมาะสำหรับความออฟโรดหน่อยๆนะครับเขาใช้คำว่า light off road นะครับเช่นเดียวกับระบบ ABS ที่มีการปรับให้เหมาะสำหรับคนที่ชอบเอาไปลูดดินแดงลุยออฟโรดหน่อยๆด้วยยังคงใช้ชุดเกียร์แบบ6 speed ที่มาพร้อมกับ assist sleeper clutch ครับดีไซน์ของตัวรถมาในคอนเซ็ปต์ simple raw tough นะครับเรียบง่ายดิบแต่ดูแข็งแกร่งดูแข็งแรงดีไซน์ตัวรถครับจะมาในแบบคลีนถังน้ำมันนะครับทรงหยดน้ำโค้งๆมนท่อไอเสียของเขาจะโดดเด่นมากเพราะเป็นท่อไอเสียแบบยกสูงต่างไปจาก Rebel 500เลยที่จะเป็นในสไตล์ครูเซอร์ท่อไอเสียออกล่างใช่ไหมครับต่ำๆเลยแต่นี่มาแบบยกสูงกลิ่นอายแบบสแคมเบอร์เหมาะสำหรับการออฟโรดเบาๆดีไซน์ครับจะโชว์ความคลาสตามสไตล์ของHonda นะครับเหมาะสำหรับคนที่อยากได้ไปแต่งต่อคัสตอมต่อให้มีความเอกลักษณ์ในรูปแบบของตัวเองแฮนด์บาร์ของรถคันนี้จะมาในแบบยกสูงแต่ไม่ใช่ยกสูงเพื่อแบบเท่ๆเท่านั้นนะครับ Honda บอกว่าดีไซน์ของแฮนด์บาร์ใน CL 500เนี่ยจะมีการปรับองศาให้เหมาะสมสำหรับการใช้งานไม่ว่าจะนั่งขี่หรือยืนขี่เวลาที่เราขับขี่ออฟโรดเนี่ยเขาสร้างมาให้เป็นแบบสแครมเบอร์หน่อยๆเนี่ยก็ต้องเอาไปเดินทางนะครับเอาไปออฟโรดรูดถนนดินแดงกันสักนิดหนึ่งระบบไฟของรถคันนี้เป็น LED รอบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้า LED ไฟเบรกด้านหลัง LED ไฟเลี้ยวที่เป็น LED ทั้งหมดแล้วก็ระบบไฟเลี้ยวของเขาเนี่ยก็จะมาพร้อมกับ Emergency Stop Signal ครับหรือว่าในกรณีที่เราเบรกฉุกเฉินอย่างรวดเร็วและรุนแรงเนี่ยไฟฉุกเฉินนะครับก็จะกระพริบทีๆเร็วๆเพื่อเป็นการแจ้งเตือนรถคันด้านหลังให้รู้ว่าเรากำลังเบรกแบบระยะกระชั้นมากๆเรือนไม้ของเขาเป็นแบบ Negative LCD Display เบาะนั่งสูง790 มิลลิเมตรถังน้ำมันของเขานะครับจะเป็นถังน้ำมันขนาด12ลิตรเคลมระยะการใช้งานเนี่ยอยู่ที่เกิน300กิโลเมตรแน่นอนนะครับเพราะเรื่องของอัตราสิ้นเปลือง Honda เคลมเอาไว้ที่ 27.7 กิโลเมตรต่อลิตรเฟรมใน CL 500ยังคงใช้เฟรมแบบ Tubular Diamond แต่ว่าซับเฟรมของเขาเนี่ยจะเห็นได้เลยว่ามีการนะครับยกสูงขึ้นมาให้มีความกระชับมากยิ่งขึ้นนะครับท้ายของเขาจะเชิดเชิดสูงๆรับกับดีไซน์ของท่อไอเสียที่ยกสูงขึ้นมาระบบการสะเทือนนะครับด้านหน้าโชคหน้าเทเลสโคปิกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง41มิลลิเมตรมีระยะยุบอยู่ที่150มิลลิเมตรโชคหลังเป็นแบบชกคู่ปรับค่า P Road ของสปริงได้และมีระยะยุบอยู่ที่145มิลลิเมตรด้านระบบเบรกใน Honda CL 500ดิสเบรกด้านหน้าจะเป็นดิสเบรกแบบ Floating นะครับขนาด310มิลลิเมตรคาลิเปอร์เป็นคาลิเปอร์แบบ2ลูกสูบด้านหลังดิสเบรกเดียว240มิลลิเมตรคาลิเปอร์ลูกสูบเดียวแน่นอนว่ามาพร้อมกับ
ระบบช่วยหยุดแบบ ABS ซึ่ง ABS ใน CL 500จะมีโลจิกการทำงานที่แตกต่างไปจาก Honda Rebel 500นะครับมี ABS ที่เหมาะสำหรับการขับขี่แบบลูดฝุ่นลูดดินแดงและเบรกฉุกเฉินเนี่ยก็จะเหมาะสำหรับการขับขี่แบบออฟโรดเบาๆด้วยวงล้อของเขานะครับล้อหน้าเป็นล้อแม็กขนาด19นิ้วล้อหลังเป็นล้อแม็กขนาด17นิ้วนี่คือข้อมูลคร่าวๆนะครับของ Honda CL 500ที่เดากันว่าจะมีการเปิดตัวในประเทศไทยอย่างเป็นทางการจาก Honda Big Wing Honda Big Bike ในช่วงต้นปี2023อย่างแน่นอนนะครับ Motor Expo นี้อาจจะยังไม่ได้เห็นกันแต่ในงาน Motor Show เนี่ยเราจะได้เจอกับ Honda CL 500คันนี้อย่างแน่นอนนะครับวันนี้ข้อมูลคร่าวๆเอามาฝากกันประมาณนี้หลังจากที่เพิ่งเผยโฉมสดๆร้อนๆในงานอิกมาที่อิตาลีและยังมีอีกหลายรุ่นนะครับที่ทาง Honda เปิดตัวและค่ายรถอื่นๆเปิดตัวซึ่งเราจะนำมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันในลำดับถัดไปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ